เดวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้มาตอบนะครับก็สะท้อนถึงความเล็งเห็นความสำคัญของวุฒิสภาแล้วก็รวมถึงเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนที่น่าจะเฝ้านะฮะตอบเฝ้ารอคำตอบของนโยบายนี้อยู่นะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ท่านประธานได้เกริ่นนำกระทู้ถามของผมไปนะครับเรื่องของกรณีที่ผมจะถามเนี่ยคือเป็นปัญหาของการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศนะฮะที่มีการกำหนดไว้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นได้นะครับท่านรัฐมนตรีเองก็ออกมานะฮะเปิดเผยตั้งแต่วันที่23กันยายนแล้วนะครับว่าได้ออกมานะครับขอโทษนะฮะที่ไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้ได้นะฮะโดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ปรากฏเนี่ยฮะที่ผมคิดว่าหลายท่านนะฮะก็ได้ติดตามข่าวครับก็คือช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการล่มของบอร์ดค่าจ้างนะฮะถึง2ครั้งนะครับทำให้ไม่สามารถขึ้นได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนว่าผมใช้กระทู้นี้นะฮะชื่อนิกเนมว่านะฮะจากภาระนะฮะเป็นภารกิจนะฮะเรียกว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีความมุ่งมั่นยิ่งกว่าคนที่เคยประกาศคำมั่นสัญญาในนโยบายตอนเลือกตั้งนะฮะช่วงปลายปี65นะฮะถึงปี66ได้ซ้ำไปขอสไลด์ต่อไปนะฮะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใครนะฮะท่านตอนนั้นตอนธันวาปี65นะฮะท่านได้พูดถึงนโยบายเรื่องค่าแรงนะฮะเรียกว่าสะท้อนภาพจำนะฮะที่เราเคยจำกันมานะครับตอนเมื่อ12ปีที่แล้ว12 13ปีที่แล้วเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศแน่นอนนะฮะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในขณะนั้นนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของทุนนิยมที่มีหัวใจเป็นแนวนโยบายที่เรียกว่าเป็นเรือธงนะฮะแต่ว่าผมก็ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วผมก็สงสัยว่ามีนโยบายที่เป็นเรือธงขนาดนี้ทำไมถึงได้ไม่รันในเรื่องของกระทรวงแรงงานนะฮะซึ่งเป็นกระทรวงที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้แน่นอนไม่เป็นไรครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็มารับเผือกร้อนเอานะครับแต่ว่าปัญหาก็สำคัญเลยก็คือจากดีเดย์วันที่1ตุลาคมที่บอกว่าจะขึ้น400บาทเป็นเบื้องต้นก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะดีเลย์ไปถึงเมื่อใดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังดูเหมือนไม่มีความชัดเจนแต่ท่านครับผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างที่ผมพูดถึงนะฮะกับท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากรณีนี้ไม่ใช่นโยบายของรัฐของพรรคของท่านแต่ว่าเมื่อท่านลงเรือลำเดียวกันแล้วนะฮะท่านก็ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยฮะพี่น้องแรงงานหลายคนอาจจะนึกว่าจะเป็นของขวัญในวันแรงงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมด้วยซ้ำไปนะแต่ท่านบอกว่าจะเป็นการประกาศนะครับเจตนารมณ์ในวันที่1พฤษภาคมนะฮะขอสไลด์ถัดไปนะครับแน่นอนว่าท่านได้ประกาศความมุ่งมั่นต่อเนื่องนะครับเรียกว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นพี่น้องแรงงานเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีท่านนี้นะครับมีความมุ่งมั่นเพราะว่าคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแน่วแน่ท่านได้ประกาศความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่4พฤษภาคมนะฮะพอดีไม่มีในสไลด์นะครับท่านก็ได้ยืนยันอีกครั้งนะครับอันนี้ลงในเว็บไซต์ของท่านเองของพรรคท่านเองด้วยซ้ำไป17พฤษภาคมท่านก็ย้ำอีกครั้งว่านโยบายของรัฐบาลนะครับในวันที่1ตุลาคมประกาศจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศมาใกล้ๆดีเดย์นะครับดีเดย์วันที่1ตุลาครับใกล้ๆดีเดย์วันเดือนกันยาเลยที่มีช่วงปัญหาเรื่องความขัดหรือแย้งกันของบอร์ดค่าจ้าง7กันยายนท่านก็ยังยืนยันอีกครั้งนะ16กันยายนท่านย้ำอีกครั้งว่าอย่างแน่นอนนะครับ18กันยายนท่านพูดว่ายืนยันครับชัดเจนครับนี่คือความแน่วแน่ที่ท่านได้มอบให้กับพี่น้องแรงงานนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าขึ้นค่าแรงไปแล้วเนี่ยฮะ400บาทเนี่ยหากว่าเมื่อ12ปีที่แล้วพี่น้องแรงงานจดจำอดีตนายกรัฐมนตรีว่าได้ขึ้นค่าแรง300บาทผมคิดว่าในประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องจำท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการว่าเป็นผู้ผลักดันหรือดันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศแต่นั่นแหละครับท่านประธานครับจนกระทั่งวันที่23กันยายนนะครับซึ่งเป็นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันซึ่งบอร์ดค่าจ้างเนี่ยก็ล้มนะล้มการประชุมล่มการประชุมไปถึง2ครั้งนะฮะท่านก็ออกมาต้องขอโทษนะครับผมก็เข้าใจได้นะครับถึงความพยายามนะฮะที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ท่านก็ขอโทษอย่างจริงใจแต่ไม่เป็นไรนะฮะความมุ่งมั่นของท่านยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะ
1 ตุลาคมฮะเพื่อไม่ให้พี่น้องแรงงานนะครับรู้สึกว่าหวั่นวิตกนะฮะว่าจะไม่เป็นไปตามนั้นท่านก็จะออกมายืนยันว่าจะขึ้นแน่นอนภายในปีนี้แน่นอนวันที่1ตุลานะครับประกาศนั่นแปลว่าภายในปีนี้เหลืออีก3เดือนถ้าตอนช่วงเวลานี้ก็เหลืออีกแค่2เดือนประมาณ2เดือนกว่าๆเท่านั้นนะฮะแต่ท่านประธานครับผมก็รู้สึกหวั่นใจแทนพี่น้องแรงงานนะครับว่า3วันก่อนหน้านี้คือวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาท่านปลัดกระทรวงแรงงานน่าจะเป็นท่านปลัดคนใหม่นะครับออกมาตอบคำถามเรื่องกรอบเวลาของการขึ้นค่าแรงเนี่ยฮะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรง400บาทภายในปีนี้หรือไม่ท่านปลัดท่านก็บอกว่าไม่กล้ายืนยันแต่ขอดูข้อมูลก่อนแต่จะทำให้เร็วที่สุดนะฮะผมคิดว่ามาถึงตอนนี้นะครับก็อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะแล้วก็ข้อไม่แน่ใจนะฮะของพี่น้องแรงงานที่อาจจะกำลังเฝ้าดูอยู่นะฮะแต่ว่าผมมั่นใจได้เลยว่าผมเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านรัฐมนตรีนะครับดังนั้นผมหวังว่าท่านรัฐมนตรีจะตอบคำถามนะฮะในใช้พื้นที่ตรงนี้ในการตอบคำถามของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่รับชมนะอยู่ว่านะฮะจะได้รู้ว่าอนาคตของตนเองจะเป็นอย่างไรจะได้ของขวัญทันปีใหม่นี้หรือไม่นะครับคำถามแรกนะครับกระทรวงแรงงานนะครับมีมาตรการอะไรที่จะให้หลักประกันการปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศจะไม่สะดุดอีกนะฮะจะมีมาตรการในการวางมาตรการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนวางกรอบเวลานะครับวันไหนนะครับคำถามที่2นะครับจากปัญหาการขาดประชุมนะฮะของบอร์ดค่าจ้างหรือคณะกรรมการค่าจ้างนะฮะจนทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้ถึง2ครั้งอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับในเดือนกันยายนทำให้นโยบายนี้สะดุดไปนะฮะรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยฮะมีกระบวนการในการสอบสวนหรือสอบถามนะฮะไปทางบอร์ดค่าจ้างหรือไม่อ่ะถ้าจากไม่อยากก้าวไกลกับทางฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง5คนฝ่ายที่เป็นข้าราชการกระทรวงเนี่ยฮะได้มีการสอบถามได้ไหมฮะว่าเหตุผลที่แท้จริงนะฮะของการที่ไม่ประชุมจนทำให้ประชุมนั้นล่มจนทำให้นโยบายนั้นไม่สามารถดำเนินได้ตามกรอบระยะเวลาที่สัญญาไว้มาจากเหตุใดแน่นอนนะครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีก็เคยตอบคำถามนี้ไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับที่มีส.ส.ตั้งคำถามถึงนะครับก็ได้ตอบไว้นะครับถึงเหตุผลของการที่ไม่มาประชุมนะฮะโดยเฉพาะการประชุมครั้งที่2นะฮะเพราะว่าฝ่ายลูกจ้างไม่มาและฝ่ายรัฐก็ไม่มานะครับลาประชุมนะครับก็ท่านใช้คำว่าซึ่งตรงนี้จะหาว่าเป็นเทคนิคก็ได้นะครับผมก็เลยสงสัยนะครับในการประชุมครั้งที่2ครั้งนั้นนะครับเข้าใจว่าเป็นที่20กันยายนนะครับถ้าหากว่าฝ่ายนายจ้างมานะฮะ1ฝ่าย5คนเต็มฝ่ายลูกจ้างมาเต็มฝ่ายข้าราชการประจำมาเต็มนั่นแปลว่าถ้าหากว่าแนวนโยบายความมุ่งมั่นแน่แน่ของรัฐมนตรีเนี่ยสามารถส่งมอบไปยังข้าราชการได้นะฮะที่เป็นตัวแทนบอร์ดฝ่ายรัฐสามารถผมคิดว่าฝ่ายลูกจ้างเองก็คงไม่ได้ขัดข้องนะครับผมคิดว่า2ใน3ของบอร์ดค่าจ้างก็คงต้องเห็นด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันที่10อยู่แล้วนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านรัฐมนตรีอาจจะต้องใช้ประชาชนเป็นหลังพึ่งนะผมก็เข้าใจในความที่ความมุ่งมั่นของท่านนะฮะแต่ว่าท่านก็ต้องลบราค่าฟันกับฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านทั้งฝ่ายนายจ้างรวมไปถึงฝ่ายข้าราชการประจำด้วยหรือไม่ก็วานท่านรัฐมนตรีได้แถลงไขนะครับหรือชี้แจงให้กับทางสภาอุทิศสภาทราบหรือและรวมถึงประชาชนที่รับชมอยู่ทราบด้วยครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ขอทราบนิดนึงนะครับจะให้ปบตอบทั้ง2คำถามในเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมครับเพราะท่านสมาชิกถามมา2ข้อเลยครับขอบคุณครับก็ในประเด็นหัวข้อที่1 นะครับว่ากระทรวงแรงงานมีมาตรการอะไรที่ให้หลักประกันการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่400บาททั่วประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านสมาชิกก็ได้ตอบคำถามแทนผมไปแล้วส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากแต่ตัวผมเองก็จะมาขออธิบายข้อเท็จจริงนะครับว่าจากการที่มีการเชิญประชุมตั้งแต่วันที่14กันยายน
ป็นครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีการหลังจากนั้นนะครับในวันที่20กันยายนก็มีการเชิญประชุมเป็นครั้งที่2ซึ่งก็อย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ตอบไปแล้วนะครับว่าการประชุมครั้งแรกก็ล่มสาเหตุจากฝ่ายนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งที่1นั่นคือหมายความว่าองค์ประชุมต้องเกิน2ใน3นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับมีเวลาอีก15วันตามพ.ร.บ.นะครับว่าหากว่าภายใน15วันมีการเชิญประชุมคณะกรรมการไตรภาคีค่าแรงขั้นต่ำถ้าหากว่ากรรมการเข้ามาเพียง2ใน3เราสามารถที่จะประชุมได้นะครับก็อย่างที่ท่านพูดแล้วนะครับว่าในวันที่14สรุปว่าคณะกรรมการได้เข้าประชุมก็คือ2ใน3นะครับก็คือไม่ครบองค์ประชุมเราก็ไม่สามารถที่จะประชุมได้ก็มีการเชิญประชุมในวันที่20อีกครั้งหนึ่งเมื่อเกินประชุมในวันที่20หากว่ามาเพียง2ใน3เราสามารถที่จะประชุมได้ตามเงื่อนไขของพ.ร.บ.นะครับก็ในวันนั้นก็จะเป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวนะครับว่าทางฝ่ายลูกจ้างไม่ได้มา2ท่านนะครับแล้วก็ทางฝ่ายข้าราชการเองก็ไม่ได้มาถึง4ท่านนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงาน1ท่านนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของสภาพัฒน์ตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับหากวันนั้นมีการเข้าประชุมครบ2ใน3แต่ถ้าสมมุติว่าตัวแทนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่เข้าประชุมโดยเฉพาะเป็นฝ่ายรัฐบาลเมื่อมีการโหวตก็แน่นอนนะครับว่าการโหวตทางฝ่ายนายจ้างเขาก็ต้องโหวตสวนในการนำเสนอที่400บาทเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าทางฝ่ายลูกจ้างก็ดีฝ่ายข้าราชการก็ดีก็เล็งเห็นแล้วว่าในวันที่20ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือลาประชุมซึ่งเมื่อยื่นหนังสือลาประชุมก็เท่ากับเหลือเพียง14คนเมื่อ14คนมีการโหวตก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะโหวตแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะก็จะเป็นการโหวต9ต่อ5ซึ่งเมื่อ9ต่อ5ตามระเบียบก็คือต้องเป็น2ใน3ถึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งตรงนั้นตัวผมเองบังเอิญไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับและขณะนี้ตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะสอบถามท่านปลัดกระทรวงแรงงานได้ว่าแล้วสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรในขณะนั้นทำไมถึงจะมีการไม่เข้าร่วมประชุมถึง 5-6 ท่านแต่จากเหตุผลที่ผมอธิบายให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบก็คงจะเข้าใจกันดีซึ่งผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่านี่มันเป็นอะไรเขาเล่นอะไรกันซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับถ้าหากว่าทางกฎหมายหรือพ.ร.บ.ให้สิทธิ์ว่ารัฐมนตรีสามารถเข้าประชุมได้ตัวผมเองก็คงจะต้องเข้าไปเพื่อทำการเจรจานะครับเพื่อจะหาวิธีหรือหาทางออกให้ได้ว่าการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำควรจะมีเหตุผลในเรื่องอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับจากการที่ในปี2555ประเทศไทยเรามีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศที่300บาทตลอดระยะเวลาผ่านมาถึง12ปีทำไมเรายังขึ้นไม่ได้ในแค่ปีละประมาณ8บาทเศษๆซึ่งถ้าหากว่าเราดูจาก
อัตราเงินเฟ้อดูจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจหรือเทียบเท่า GDP ผมมั่นใจนะครับในแต่ละปีเอา2ส่วนนี้มาบวกกันผมมั่นใจว่าเกินกว่า 3% ซึ่งถ้าหากคิดในด้านของความเป็นธรรมให้กับฝ่ายลูกจ้างหรือแรงงานมันก็ควรจะสามารถขึ้นได้ในปีละ 3% ฐาน300บาทที่ 3% ก็คือปีละ9บาทมันควรจะขึ้นได้ในส่วนตรงนั้นตลอดระยะเวลา12ปีถ้ามีการขึ้นตามฐานของการเจริญเติบโตของ GDP และอัตราค่าเงินเฟ้อผมก็มั่นใจว่าขนาดนี้พวกเราคงไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าค่าแรงขั้นต่ำทำไมยังไม่ถึง400บาทเพราะถ้าขึ้นตามเกณฑ์อย่างนั้นอาจจะมีบางปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดอัตราค่าเงินเฟ้ออาจจะต่ำกว่า 1% หรืออาจจะมีบางช่วงติดลบเสียด้วยซ้ำซึ่งโอเคเมื่อเฉลี่ยแล้วเนี่ยจาก108บาทใน12ปี100บาทผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในเมื่อเกิดความเป็นไปไม่ได้นะครับถึงแม้นรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรจะไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าผมต้องรับเผือกร้อนแต่ไม่ใช่เผือกร้อนครับนี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่เราต้องยืนอยู่ในความเป็นกลางเพราะกระทรวงแรงงานเราอยู่ตรงกลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเมื่อความเหมาะสมความเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้กระทรวงแรงงานเราก็ต้องออกมาแสดงออกมาตั้งโจทย์ว่าถ้าอย่างนี้เกิดความไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ยุติธรรมในขณะที่ราคาสินค้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะอั้นไว้เพียงเท่านี้แล้วสิ่งที่เคยมีการนำเสนอในรัฐบาลเมื่อสองรัฐบาลที่แล้วนะครับของยุคของท่านขออภัยที่เอ่ยนามนะครับของรัฐบาลท่านลุงตู่ก็มีการนำเสนอที่ค่าแรงขั้นต่ำที่492บาทแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการประกาศที่ชัดเจนออกมาหรือบังคับใช้แต่มารัฐบาลนี้ของขออภัยที่เอ่ยนามท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าจะต้องให้ได้600บาทที่ปี2570แต่ตัวผมคิดว่าก่อนจะถึงปี2570ปี2567เรามาคุยกันที่400บาทก่อนได้ไหมก่อนที่จะไปถึงการเรียกร้องที่492บาทของเพื่อนๆผู้ใช้แรงงานในรัฐบาลเมื่อ2รัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของกระทรวงแรงงานไม่ได้เป็นเผือกร้อนนะครับอันนี้ต้องขออภัยเพราะท่านอาจจะจำกำลังจะโยนเผือกร้อนให้ผมซะมากกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังยืนยันนะครับวันนี้คณะกรรมการที่เป็นกรรมการไตรภาคีในฝ่ายรัฐบาลขอเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าวันนี้เรายังมีกรรมการไม่ครบทั้ง5คนนะครับก็คือในส่วนสัดส่วนของกระทรวงแรงงานที่ปลัดกระทรวงเรียบร้อยมีการโปรดเกล้าก็มาเป็นประธานได้เรียบร้อยในสัดส่วนที่เป็นของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าเพราะฉะนั้นในสัดส่วนตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าถ้าหากว่าท่านอธิบดีมาทำงานตามหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบตัวผมเองก็จะต้องขอหารือและเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดกระทรวงแรงงานทำจดหมายอีกครั้งหนึ่งไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าบุคคลที่ท่าน
ส่งมาเป็นตัวแทนว่าเป็นสัดส่วนของภาครัฐเป็นตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนี้ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว1ปีท่านยังถือว่าเป็นสัดส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่หรือเป็นสัดส่วนของฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าถ้าหากท่านยืนยันว่าไม่ใช่เป็นสัดส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเท่ากับภาครัฐเรามีสัดส่วนเพียง4คนไม่ได้ครบ5คนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งตรงนี้ตัวผมเองก็คงจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปหารือในกฤษฎีกาและในครม.ต่อไปนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความชัดเจนและเรียบร้อยตัวผมเองก็จะนำเข้าให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานได้เรียกประชุมทั้ง3ฝ่ายให้ได้เร็วที่สุดก็พยายามให้ได้ในปีนี้นะครับให้ได้เต็มที่ส่วนในประเด็นที่2นะครับก็จากปัญหาของการขาดประชุมผมคิดว่าก็ตรงนี้ก็คงอาจจะที่อธิบายสั้นๆว่าตามกฎหมายหรือตามพรบ.เราไม่มีบทกำหนดโทษว่า คุณไม่มาประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการสอบสวนหรือไม่ตรงนี้ไม่มีนะครับแต่มีกำหนดไว้ว่าหากกรรมการท่านไหนไม่มาประชุม3ครั้งเป็นเวลาติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลซึ่งตรงนั้นตัวผมเองก็คงจะต้องหารือกับทางฝ่ายกฎหมายแล้วก็นำไปหารือในกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าลักษณะอย่างนี้เราขอเปลี่ยนกรรมการได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็กำลังรอคำตอบอยู่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงใน2คำถามผมคิดว่าคำถามที่2ก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่ที่มีคณะกรรมการครบทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาล5คนฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง5คนซึ่งแน่นอนครับก็จะมีการกล่าวอ้างว่าในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้กรรมการก็จะครบวาระซึ่งจะมีการสรรหาหรือเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งแน่นอนครับในระยะเวลา 5-6 เดือนเราพูดได้ครับหรือมีการตอบได้จากหน่วยงานบางหน่วยงานถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับว่าหากเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปในอนาคตและเป็นปีที่1สำหรับกรรมการชุดไตรภาคีเราจะต้องรอให้ครบ4ปีหรือไม่กับการที่หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องส่งกรรมการท่านใหม่เข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตัวผมเองกังวลแต่บังเอิญว่าโชคดีเราเหลือระยะเวลาอีก 5-6 เดือนก็จะหมดอำนาจของกรรมการชุดปัจจุบันแต่ก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเป็นปีที่1มีเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องรอถึง 3-4 ปีกับการที่จะขับเคลื่อนของคณะกรรมการไตรภาคีในเรื่องของการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับยังไงตัวผมเองก็ต้องพยายามอย่างสุดวิถีทางในทุกๆประเด็นแต่ถ้าถามผมก็ยังตอบนะครับว่าผมยังมั่นใจยังมีการขึ้นค่าแรงที่400บาทภายในปีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นเฉพาะบางธุรกิจบางไซส์ของธุรกิจที่จะขึ้นไปที่400บาทส่วนในธุรกิจที่ยังไม่ได้ขึ้น400บาทเราก็ยังมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามปกติในทุกๆก่อนสิ้นปีเราก็จะมีการประกาศของคณะกรรมการไตรภาคีอยู่แล้วซึ่งในปีนี้เราอาจจะมีการประกาศใน2ช่วงที่แน่นอนครับที่ไม่ได้กำหนดคำว่า400ในปีนี้เรามีการประชุมและมีการประกาศแน่นอนแต่ก็ต้องขอให้ทางข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดได้เข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นประธาน
ของไตรภาคีในอนุของแต่ละจังหวัดซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องรอในส่วนของตรงนั้นก็มั่นใจว่าดีนี้เราก็อาจจะมีถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะมีการประกาศใน2ครั้งนะครับซึ่งตัวผมเองก็ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับยังมีอะไรอีกไหมครับครับเชิญได้ครับท่านประธานอีกสักนิดนึงนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าถ้าแรงงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฟังก็ได้มองเห็นภาพอนาคตนะฮะว่าจะไม่ดีเลยนะครับก็คือด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดนะฮะผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีต้องอาจจะต้องเผชิญหน้านะครับกับเรื่องของด่านใหญ่ๆต่อใหญ่ๆที่พยายามผลักดันนะฮะที่ท่านพยายามที่จะพูดอาจจะไม่พูดไม่สามารถตรงๆได้ผมคิดว่าหลายคนฟังท่านระหว่างบรรทัดก็เข้าใจได้ว่าท่านเผชิญหน้ากับอะไรนะครับผมคิดว่าท่านอาจจะต้องบอกให้ชัดอีกเจดีนิดนึงนะฮะประชาชนเขาจะได้ไปจี้ถูกคนนะว่าใครเป็นคนขัดขวางนะครับท่านครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีก็พูดไว้นะฮะอย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะฮะมันเป็นโจทย์ของความเป็นธรรมด้วยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ300บาทเมื่อ12ปีที่แล้วนะฮะเราใช้เวลา12ปีนะฮะกว่าจะขยับซึ่งยังไม่ขยับนะฮะตอนนี้ก็คือรอว่าจะขึ้นได้400บาทหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ12ปีที่แล้วถ้าหากว่าเอาสินค้าที่เป็นสินค้าจำเป็นอย่างเช่นข้าวแกงนะฮะเราก็ยังจำได้ว่า12ปีที่แล้วเราอาจจะกินข้าวแกงเนี่ย20บาทต่อจานใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าหา30บาทต่อจานเนี่ยหากินยากแล้วฮะเนี่ยครับต่อ30บาทต่อจานเนี่ยมันก็คือการขึ้นขยับมาอีกจำนวนหนึ่งผมคิดว่านี่มันก็เป็นโจทย์ที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยฮะผมคิดว่าก็เพื่อความเป็นธรรมและถ้าเกิดมาดูโจทย์ทางตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กินค่าแรง400บาทเนี่ยฮะไม่ได้เป็นทั้งหมดของแรงงานด้วยซ้ำไปนะครับแน่นอนว่าธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะกระทบเยอะท่านรัฐมนตรีก็คงเตรียมมาตรการในการรับมือแหละครับแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากนะครับหลายคนคือกินค่าแรงไปเกิน400บาทนะฮะเดี๋ยวบอกว่าขึ้นค่าแรง400บาทแล้วคนอื่นจะตกใจนะฮะมีงานวิจัยนะครับหลังขึ้นค่าแรง300บาทเนี่ยฮะที่ทางเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับขึ้นค่าแรง 10% เนี่ยกระทบต่อสินค้าโดยรวมเพียงแค่ 0.82% เท่านั้นเองนะครับดังนั้นแปลว่าไอ้สัดส่วนของค่าแรงเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับการขยับขึ้นเนี่ยมันก็กระทบน้อยนะครับแล้วทีนี้การขยับขึ้นเนี่ยแรงงานนะฮะอีกภาคหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริโภคพอผู้บริโภคมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเนี่ยเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะฮะซื้อสินค้ามากขึ้นพอซื้อสินค้ามากขึ้นก็เกิดการผลิตมากขึ้นพอเกิดการผลิตมากขึ้นการจ้างงานการหรือสินค้าอะไรก็มากขึ้นไปด้วยเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็ขึ้นตามนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าให้คิดซะว่าประชาชนและแรงงานอยู่ข้างท่านนะครับแล้วก็ความมุ่งหมายของท่านนะฮะไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้บอกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนขวางนโยบายของท่านนะครับแล้วอีกประการนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าขออนุญาตสไลด์สุดท้ายนะครับท่านรัฐมนตรีไม่มานะครับจริงๆแล้วท่านก็คืออันเนี้ยมันต้องทำแต่เนิ่นๆนะครับท่านก็เปรยมาบ้างแล้วเรื่องของการแนวทางของว่าบอร์ดค่าจ้างเนี่ยฮะว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่แน่ใจว่ามีสไลด์สุดท้ายไหมครับท่านเองเนี่ยฮะนอกจาก400บาทนะครับภายใน1ตุลาแล้วนะครับท่านยืนยันว่า600บาทเนี่ยฮะภายในปี70แน่นอนผมคิดว่าท่านต้องกุยทางแล้วครับท่านต้องกุยทางท่านเห็นแล้วว่ามีตออะไรขวางอยู่ท่านต้องกุยทางแล้วครับเพราะว่าท่านมีโจทย์ใหญ่รออยู่คือ600บาทในปี70นะครับฝากท่านรัฐมนตรีนะครับพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพนะครับก็จะขอตอบสักเล็กน้อยนะครับเพราะใช้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรก็ต้องขอเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับเขาคิดว่าท่านพยายามที่จะให้ผมตอบให้ได้นะครับว่าใครที่เป็นผู้ขัดขวางก็ต้องเรียนว่าขณะนี้ไม่มีครับที่ผู้ที่จะมาขัดขวางผมคิดว่ากรรมการแต่ละท่านมีดุลพินิจเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่ากรรมการท่านไหนที่มาในฐานะตัวแทนของแต่ละภาคส่วนเช่นตัวแทนของลูกจ้างตัวแทนของนายจ้างหรือตัวแทนของภาครัฐถ้ามีฝ่ายบังคับบัญชาหรือเป็นตัวแทนของแต่ละภาคเขาก็สามารถที่จะให้นโยบายหรือสิ่งที่จะเข้าไป
ประชุมว่าคุณสามารถตอบหรือให้สิทธิ์ในการที่จะตอบในประเด็นใดบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการแต่ละท่านในส่วนนั้นแต่กรรมการในแต่ละภาคส่วนถ้ามีสังกัดก็ผมเชื่อว่าต้นสังกัดก็คงจะให้นโยบายมาเป็นที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่ากรรมการที่ไม่มีต้นสังกัดแล้วนั่นก็คือเป็นอิสระสำหรับกรรมการท่านนั้นๆซึ่งผมก็เชื่อว่าไม่มีใครจะไปบังคับในเอกสิทธิ์ของบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นทำได้ในส่วนที่ท่านบอกว่าต้นสังกัดยังมีอยู่หรือไม่แต่ถ้าบอกว่าต้นสังกัดบอกเกษียณไปแล้วไม่มีต้นสังกัดแล้วตรงนั้นต้นสังกัดไม่สามารถที่จะกำกับได้นี่ก็คือเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงแรงงานที่จะต้องไปหาลือว่าท่านมีนโยบายและมีความคิดอย่างไรในส่วนบุคคลถ้าหากว่ามีความคิดในแนวทางฝ่ายนายจ้างหรือในแนวทางฝ่ายลูกจ้างหรือในแนวทางที่จะเป็นกลางซึ่งก็ต้องขอให้มีคณะกรรมการให้ครบทั้ง15ท่านเราก็จะเริ่มต้นในการเจรจาซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเราก็ตัวผมเองก็คงไม่สามารถที่จะไปพาดพิงต้นสังกัดนั้นๆเพราะเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว1ปีครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ